คือจริงๆแล้วปฏิหารการเวลาที่ยังถ่ายค้างอยู่ซึ่งจะได้เริ่มถ่ายครั้งหนึ่งหนุนหนังก็เลยเข้าไปหรือเข้าไปดูทีมงานนะคะเข้าไปดูว่าเขาทำงานกันยังไงน้องก็ว่างอยู่ด้วยช่วงนี้น้องหนังก็ยังไม่ได้กลับเกาหลีน้องหนุนก็เรียนจบแล้วก็เหมือนกับไปช่วยพี่ๆไปดูพี่ๆแค่นั้นเองเรียกว่าแบบสารดูงานนี้แหละค่ะใช่ประมาณนั้นแหละใช่เป็นแบบว่าเหมือนตัวหลักในการที่สารต่อในโอ้ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะพี่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ใจมันก็ยังไม่ค่อยเต็มร้อยกันก็เหมือนกับคุ้นเคยกับทีมงานอยู่แล้วเพราะว่าทีมงานของมันการละครก็เป็นทีมงานที่พี่ตัวพามาเจอกันบ่อยๆคือหนุ่มหนังก็เข้าไปเจอรู้จักพี่ๆทุกคนพี่โก้พี่เหนียวพี่พิงพี่โมอะไรพวกนี้ค่ะรู้จักน้องก็บอกเลยว่าอยากจะมาทำงานให้คุณพ่อเลยอะไรอย่างเงี้ยแนวเต็มร้อยอะไรไม่ลองเลยค่ะอย่างว่าน้องก็เหมือนกับก็เข้าไปดูว่าผู้กำกับทำงานยังไงพี่หมีกับการทำงานยังไงมากกว่าคือน้องยังเด็กจริงๆเรื่องนี้มีความสนใจมีคนไหนแบบมีความสนใจในด้านนี้เป็นพิเศษนะคะงานเบื้องหลังก็จริงๆแล้วน้องหนังเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเรื่องของการแสดงแล้วก็เป็นคนที่สนใจเรื่องของงานละครงานหนังแต่ว่าตัวเขาอยู่เกาหลีส่วนน้องหนุ่นเนี่ยเขาจะมาทางละครเวทีทางเพลงซะมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็เป็นสายงานที่เราสามารถที่จะเรียนรู้กันได้แล้วตอนนี้ใครดูเป็นหลักอ๋อตอนนี้ทีมงานค่ะเขาจะมีทีมงานที่เป็นแบบผู้ช่วยพี่ตัวที่เหมือนกับว่าอยู่ที่บริษัทอยู่แล้วแล้วก็มีทีมของพี่หมีเข้ามาช่วยแล้วก่อนหน้านี้บอกพี่ออฟจะเข้ามาช่วยดูค่ะคือต้องบอกว่าเราก็เกรงใจพี่ออฟเพราะว่าพี่ออฟก็มีละครสองเรื่องที่ทำอยู่ฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเหมือนกับว่ายังค้างคาอยู่ละครเรื่องนี้หรือประมาณ10คิวประมาณตอนนี้มีทั้งหมดกี่เรื่องคะที่ต้องแบบเรื่องเดียวค่ะเรื่องเดียวปฏิหารการเวลากับตัวพี่เป็นเองซีเรียสไหมว่าลูกจะต้องพี่ลูกจะต้องมาสานต่อคุณพ่อไม่ซีเรียสค่ะไม่ซีเรียสเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนกับพี่เปิ้ลเองก็เคยตอนที่พี่ตัวทำเรื่องแรกคือน้ำพุสุภาพบุรุษลูกผู้ชายทางช่อง7ก็เคยเหมือนกับเป็นกึ่งผู้จัดมาก่อนแต่ถ้าเกิดเราจะสานต่อหรือจะทำต่อเนี่ยก็คงจะต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าเพราะว่าในวงการละครก็เปลี่ยนไปแต่ก็มีอย่างพี่ออฟพี่แดงคอยให้ความปรึกษาหารือจะสานต่องานละครบริษัทที่ทำละครต่อเนี่ยอยากทำนะแต่ว่างานเราก็ต้องดูในหลายอย่างดูสถานการณ์ว่าเป็นยังไงดูว่าเรื่องที่เรามีอยู่ในมือเป็นยังไงแล้วเราก็ยังมีเรื่องของพี่ตัวอยู่ในมืออยู่จะทำเป็นอะไรในรูปแบบใช่เป็นซีรีส์หรือจะอาจจะเป็นผมไม่รู้เรื่องว่าเล่าเรื่องของพี่ตัวโอ้โหต้องขอมีเวลานะคะเพราะว่าต้องมีเวลามานั่งคิดต้องคิดกับลายเส้นของพี่ตัวเนี้ยมันจะหายไปไหมคะพี่เปิ้ลกับการกำกับละครต่างๆภาพต่างๆก็น่าจะแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาไม่มีคือจริงๆเนี่ยปฏิหารการเวลาเนี่ยพี่ตัวยังทำมาเกินครึ่งเรื่องแล้วและพี่หมีเองเนี่ยก่อนจะไปกำกับหรือก่อนจะออกกองพี่หมีเข้ามาประชุมแล้วมาดูงานพี่ตัวอย่างละเอียดมากๆเข้าใจเลยว่าพี่หมีต้องมาแบบว่าต้องมารับงานค่อนข้างจะหนักแต่เชื่อว่าพี่หมีทำได้เพราะพี่หมีก็ผ่านงานมาเยอะค่ะพี่หมีก็ตั้งใจมากก็ไม่มีอะไรให้ต้องห่วงไม่มีอะไรให้ต้องห่วงจะห่วงก็อาจจะเป็นเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศที่มันแปรปรวนเนี่ยพอดีถ่ายบ้างถ่ายได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ยังมีฉากใหญ่ที่หลงเหลืออยู่บ้างล่าสุดโพสต์คลิปถึงพี่ตัวก็เป็นธรรมดาไม่ต้องบิ้วพี่นะวันนี้มาเปิดตัวคิวเปอร์นะมาเปิดแล้วมาเปิดตัวแพลตฟอร์มคิวเปอร์แพลตฟอร์มใหม่ที่ช่วยหางานแล้ววันนี้ดีขึ้นไหมแข็งแรงขึ้นไหมเพราะจริงๆดีขึ้นไหมมันก็ต้องดีค่ะแต่ถามว่ามันดีแบบไหนอะคือชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปเราอยู่บนโลกความเป็นจริงเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไอ้ความคิดถึงหรือต่างๆนั้นมันมีอยู่แล้วนะยังเป็นกำลังใจสำคัญตอนนี้เขาก็ยังมีบ้างที่บางทีมาตัดต่อหรือมาดูวิดีโอหรือมาดูอะไรแล้วมันก็ยังมีบ้างแต่ว่าเราก็ต้องทำชีวิตของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เราก็รู้ว่าเอ้ยก่อนที่อยู่กับพ่อพูดอะไรบ้างที่ตัวบอกอะไรไว้บ้างน้องเขาก็รู้อยู่แล้วจัดการความรู้สึกเวลามันดาวมากๆ
อ๋อบางทีก็ปล่อยอยู่คนเดียวจะอีกแบบนึงนะถ้าอยู่กับหน้าคนเยอะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องคอนโทรลให้ได้อย่างวันนี้ที่คุณมาร์คเชิญมาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเจอสื่อมวลชนแต่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ก็คิดว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีมีประโยชน์สำหรับช่วงสถานการณ์แบบนี้พี่ก็เลยมาแต่พอน้องเขาบอกว่าสื่อจะสัมภาษณ์จริงๆพี่ก็คุยได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่เต็มร้อยตอนนี้พี่ก็พยายามทำตัวแบบไม่มีกิจกรรมเที่ยวไหมเหรอคะตอนนั้นอันนั้นไปเพราะว่าเราวางแผนไว้ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วแล้วเราก็เหมือนสลับกันไปสลับกันมาพอทุกคนก็จะดูแหละว่าใจพี่เปิ้ลไหวไหมจะแบบว่าต้องไปถ่ายให้ลูกค้าอันนี้แล้วนะไหวหรือเปล่ามันก็มีเรื่องของงานเข้ามาซึ่งการทำงานมันก็ทำให้เราดีขึ้นมีแบบไปปาร์ตี้กับทางบ้านพี่ออฟด้วยก็ไม่เชิงปาร์ตี้ค่ะเป็นการทานข้าวกันมากกว่านัดกันทานข้าวเพราะไม่ได้เจอกันนานมากกว่านั้นก็นัดก็จริงๆก็มีหลายคนที่แบบนัดกันเป็นกรุ๊ปๆอย่างพี่ตั๊กมายุราก็เฮ้ยยังไม่เจอเลยมาเจอบ้างเขาไปทานข้าวกับพี่ตั๊กไปทานข้าวพี่บ้วนชลีพี่ออฟพี่แดงแล้วก็มีดีชนานาชวนมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีกินข้าวกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพื่อนแบบพยายามชวนไม่ให้อยู่คนเดียวใช่เรียกว่าช่วยเรายาวๆไม่ได้ก็ช่วยจริงๆเพื่อนเพื่อนก็น่ารักค่ะเนาะเราแบบรุ่นนี้กันแล้วอ่ะรุ่นจะเลข6ไปหมดแล้วอย่างน้องหนาวติดไปกลับไปเกาหลีเมื่อไหร่ยังกลับไม่ได้ค่ะจริงๆน้องต้องกลับแล้วล่ะแต่ว่าเกาหลีก็ติดรอบ2และทางที่น้องทางทีมงานของที่น้องต้องดีลงานด้วยก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราทำงานกันผ่านทางโซเชียลก่อนทางออนไลน์ก่อนแล้วก็เรื่องของมหาวิทยาลัยก็ออนไลน์ก่อนแล้วเดี๋ยวดีขึ้นก็ค่อยว่ากันรอให้มันซาไปเลยก่อนใช่เพราะว่าน้องไปน้องพี่เปิ้ลเข้าใจเลยว่า14วันที่น้องโดนเราก็ว่าเขาอยู่ยังไงเพราะจริงๆตอนแรกก็เหมือนว่าเอ้ยสามารถที่จะไปอยู่อพาร์ตเมนต์หรืออยู่กับทีมงานได้แต่ตอนเนี้ยเขาก็เริ่มเข้มงวดต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดไว้ก็เหมือนกับของไทยเราดีกันค่ะแต่ไม่ได้มีงานกับเรื่องเรียนไม่ได้เสียก็อาจจะช้าค่ะจะช้ากว่ากำหนดงานที่วางไว้ว่าจะเป็นเดือนนี้เดือนนี้ก็ช้าออกไปก็เหมือนกับทุกคนนะทุกคนก็เจอแฮปปี้ที่ได้อยู่กับแม่น้องเขาก็เป็นห่วงงานเขาเหมือนกันเขาก็เหมือนกับว่าเอ้ยแล้วจะทำยังไงเนี่ยจะเหมือนกับที่วางไว้มันจะช้าไปไหมมันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนค่ะย้อนถามเรื่องคลิปนิดนึงค่ะพอลงไปแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะอยู่เหมือนกันคือจริงๆก็บอกว่าตัวมันมาจากตัวหัตถยาวงด้วยในยูทูบวางเอาไว้นานมากแล้วค่ะว่าเราจะทำพอทำไปเนี่ยแน่นอนว่าก็มีเรื่องของพี่ตั้วก่อนมีเรื่องของพี่ตั้วก่อนที่เราต้องเหมือนกับว่าขอบคุณที่คำว่าวงมันก็มาจากวงกระจายตอนนี้เป็นวงที่ปราศจากสอสลากลายเป็นวงการบันเทิงวงการเพลงวงการเนี่ยวงการสื่อเราก็อยู่กับทุกวงการกินวงการออกกำลังกายแล้วแต่เรื่องก็คืออันนี้ก็เดี๋ยวจะมีแบบลงไปเรื่อยๆเป็นจะมีเรื่อยๆค่ะแต่อาจจะมีพี่ตั้วบ้างไม่มีอาจจะมีพี่อันไหนที่มีพี่ตั้วก็จะมีพี่ตั้วเพราะว่าเราอันไหนที่มีพี่ตั้วก็จะมีพี่ตั้วเพราะว่าเราเชื่อว่าพี่ตั้วมีซอสให้พี่เปิ้ลกับหนังเยอะมากเลยไม่น่าเชื่อเอากลับมาดูวิดีโอเก่าๆแล้วบางทีแล้วก็ฮะมีอันนี้ด้วยเหรอมีอันนี้ด้วยเหรอทำเป็นอะไรนะคะประดุจมีหลายถ่ายภาพที่ออกมาอย่างที่ผมไม่เคยเห็นเลยคืออาจจะเป็นเพราะว่าพี่ตั้วเขาไม่ค่อยอยู่กับสื่อไม่ค่อยจะโซเชียลไม่ใช่อยู่กับสื่อไม่ค่อยจะโซเชียลพอแบบเนี้ยพลงมาคนก็เฮ้ยอยากดูอีกอยากเห็นอีกเรียกว่าเป็นภาพหายากเหมือนกันที่ไม่เคยเปิดให้มาก่อนไม่เคยใช่แล้วก็จะได้เห็นผ่านทางยูทูบก็จะได้เห็นบ้างแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีทุกครั้งแต่ที่ทำยูทูบนี่จริงจังนะครับตอนแรกก็ไม่ได้จริงจังนะคือตอนแรกมันกึ่งจริงจังกึ่งไม่จริงจังแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าใจว่าคนเรามันก็มีวิธีการที่จะแบบสื่อสารกันได้หลากหลายวิธีแล้วก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปแต่ถามพี่ว่าจริงจังไม่จริงจังพี่ว่าการทำงานทุกงานเราตั้งใจมากกว่าตั้งใจทำไม่ใช่แบบมีวิธีคิดว่าเอ้ยอันนี้จะเป็นวงอะไรอันนี้จะเป็นวงอะไรมีวิธีคิดไหมคะ